ผู้จัดการอัปเดตอาการใบเตยนะฮะหลังเลื่อนฟังคำสั่งคดี Forex 3D ยังไม่ได้ผ่าตัดไส้ติ่งหลังอัยการให้ใบเตยเลื่อนฟังคำสั่งฟ้องคดี Forex 3D ไปเป็นวันที่9พฤษภาคมนะครับเวลา 9:00 นโดยแจ้งเหตุผลว่ามีอาการป่วยไส้ติ่งอักเสบและกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลล่าสุดนะฮะทาง Facebook สุภชัยสุกลรัตน์นะครับก็ได้โพสต์ภาพใบเตยพร้อมระบุข้อความว่าไส้ติ่งใบเตยยังอยู่โดยลุคนะฮะผู้จัดการใบเตยก็เปิดเผยกับไทยรัฐทีวีนะครับว่านักร้องสาวยังอยู่ครบ32หมอให้นอนรอดูอาการ 2-3 วันเนื่องจากตอนนี้ไส้ติ่งยังไม่อักเสบจนถึงขั้นต้องผ่าในส่วนของชาวเน็ตนะครับก็ได้จับผิดใบเตยเมื่อเจ้าตัวเข้าไปคอมเมนต์ยูทูบเบอร์ชื่อดังนัทนิสามณีหลังเจ้าตัวนะครับได้ลงรูปแต่งตัวเป็นนางสงกรานต์แล้วก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับซึ่งน้องนัทตกควายนะฮะโดยใบเตยก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าเข้าใจยังตอนแม่ตกควายจากนั้นไม่นานนะฮะชาวโซเชียลชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์แซวใบเตยกันรัวๆนะครับว่าผ่าตัดไส้ติ่งเสร็จแล้วหรือทำไมหายเร็วมากอะไรประมาณนี้นะฮะจนสุดท้ายใบเตยก็ต้องลบคอมเมนต์ออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตามกันต่อนะครับสำหรับเรื่องนี้แล้วไปลุ้นกันอีกทีนะฮะวันที่9พฤษภาคมเวลา9โมงเช้านะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆที่ตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ